หญิงงามย่อมคู่กับชายที่ควรค่าความงามของเธองามใบหน้างามจิตใจคนงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าไม่ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 1,800 ปีที่แล้วบุรุษเรืองนามผู้หนึ่งบางคนเรียกเขาว่าเทพสงครามบางคนก็เรียกเขาว่าลูกสามพ่อโอ้โหต่างกันเยอะนะครับเทพสงครามกับลูกสามพ่อเขาผู้นี้เป็นบุรุษที่ครอบครองสินทรัพย์แอสเซทที่มีค่าอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้นนั่นก็คือม้าเซ็กเทาหรือ AKA ม้ากระต่ายแดงแต่เจ้ากรรมแต่หนใดชายผู้นี้กลับต้องมีจุดจบเพียงเพราะความรักของเขาเขาจะเป็นใครไปซิไม่ได้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวในชีวิตของเขาลิโป ผมพยายามจะสร้างให้เป็นธรรมเนียมนะครับท่านผู้ชมครับว่าหลังจากที่ตัวละครนะครับในวรรณกรรมสามก๊กนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจนะครับเพราะว่าปกติก็คงไม่มีใครลาโลกแบบสมัครใจเมื่อการวิเคราะห์นะครับตัวละครตัวนั้นได้จบสิ้นลงในสามก๊กพอดแคสต์ก็พยายามแล้วครับถ้าเป็นตัวละครสำคัญก็จะมาทำการสรุปขมวดปมแล้วก็มาถอดรหัสสกัดกลยุทธ์กันเป็นคนๆไปแล้วคนแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องราวของลิโป้ลิโป้หรือว่าลูปู้เนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับในยุคนี้สมัยนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์นะฮะในละครนะฮะในซีรีส์นะครับในเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าลิโป้นั้นมีความโด่งดังเป็นอย่างยิ่งซึ่งลิโป้เนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลนะครับในวรรณกรรมสามก๊กซึ่งควรค่าอย่างยิ่งครับที่วันนี้เราจะมาสรุปรู้เรื่องลิโป้ในคลิปเดียวอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าลิโป้นั้นจะเป็นหนึ่งในบุคคลในวรรณกรรมสามก๊กหากแต่ว่าลิโป้นั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่ในยุคสามก๊กครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับสามก๊กเนี่ยเป็นยุคที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นแล้วหลังจากสามก๊กเนี่ยถึงจะไปเข้าราชวงศ์จิ้นซึ่งมีจักรพรรดิซือมาเอียนหลานชายนะครับหลานปู่ของซือมาอี้หรือว่าซูมาอี้คู่ปรับตลอดกาลนะครับกับท่านอาจารย์ฮกหลงอาจารย์มังกรหลับอย่างขงเบ่งซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับลิโป้เนี่ยเขาเป็นลูกเลี้ยงแล้วก็เป็นลูกน้องนะครับคนสนิทนะครับของเต้งหมวนนะครับเจ้าเมืองเป้งจิ๋วซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือเนี่ยนะฮะของประเทศจีนเมืองเป้งจิ๋วหรือแคว้นเป้งจิ๋วเนี่ยเรียกว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็ตกเป็นของจอมพลอ้วนเซี่ยวที่โจโฉนั้นได้ขอกราบทูลนะฮะต่อจักรพรรดิฮั่นเฮียนเตว่าให้ทำการแต่งตั้งให้อ้วนเซี่ยวนั้นได้ครองถึง4แคว้นใหญ่ด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแคว้นเป้งจิ๋วเนี่ยเป็นของพ่อบุญธรรมของลิโป้แต่ว่าชะตาฟ้าลิขิตหรืออย่างไรนะลิโป้นั้นด้วยอุปนิสัยใจคอก็ทำการย้ายขั้วย้ายข้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเป็น step by step จะมาพูดคุยกันในประวัติของเขาเนี่ยนะฮะอย่างละเอียดละออแถมนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันถึงการถอดรหัสด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะไรคือเหตุจูงใจอะไรคือสิ่งที่เราได้อุทาหรณ์ได้แง่คิดได้กลยุทธ์อะไรบางอย่างที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทางที่ดีผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเจตนาของผมที่นำเรื่องราวสามก๊กมานี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทำแต่เราจะระมัดระวังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เท่าทันคนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ไร้พ่ายนั่นคือคำพูดของท่านแม่ทัพซุนวูดังนั้นเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันถึงลิโป้กันเลยครับจุดเริ่มต้นของลิโป้นั้นก็คือในสมัยที่มีความคุกรุ่นนะครับหลังจากที่ตั๋งโต๊ะนั้นได้ทำการยึดอำนาจในราชสำนักฮั่นก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยจักรพรรดิฮั่นเซาตี้นะครับผู้ซึ่งเป็นพี่ชายนะครับของเล่าเหียบซึ่งต่อมาจะเป็นจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้เนี่ยยังครองราชอยู่แต่ว่าตั๋งโต๊ะนั้นได้ทำการปรึกษากับลี่ยูนะฮะซึ่งเป็นลูกเขยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคนสนิทของตั๋งโต๊ะด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจบารมีตั๋งโต๊ะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้แล้วถือว่าเป็นการเช็คด้วยนะครับว่าเขามีอำนาจอย่างแท้จริงหรือไม่โดยการต้องการจะเปลี่ยนองค์ฮ่องเต้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเป็นอย่างยิ่งผิดมหันในขณะนั้นครับตั๋งโต๊ะได้เรียกระดมนะฮะบรรดาขุนน้ำขุนนางทั้งหลายมาซึ่งเต็งหวนซึ่งเป็นเจ้าเมืองเป้งจิ๋วเนี่ยก็มาด้วยปรากฏว่าตั๋งโต๊ะประกาศว่าจะทำการเปลี่ยนจักรพรรดิแล้วปลดจักรพรรดิฮั่นเซาตี้ให้เป็นหงหนงอ๋องคนที่ทำการทัดทานหลักๆเลยก็คือเต็งหวนผู้ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของลิโป้ในขณะนั้นทำให้ตั๋งโต๊ะไม่พอใจแล้วก็เตรียมนะฮะที่จะนำกระบี่เนี่ยไปทำการจัดการนะครับให้เต็งหวนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจหากแต่ว่าเงาตะคุ่มที่อยู่ด้านหลังนั่นก็คือท่านลิโป้ได้ออกมาทำการขวางเอาไว้ทำให้ตั๋งโต๊ะนั้นไม่กล้าเพราะว่าลิยูเองก็พยายามที่จะดึงบอกเดี๋ยวก่อนท่านเดี๋ยวก่อนท่านพ่อตาอย่าทำแบบนั้นก็ปรากฏว่า
พอกลับไปนะฮะงานประชุมนั้นก็เลิกรากันไปแบบลมบ่อจอยรอยบ่อจมมุกนี้ต้องนะครับรู้อายุเลยพอกลับมาแล้วก็ปรากฏว่าตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นจะทำสงครามนะครับจะทำการต่อสู้กับฝ่ายของเป้งจิ๋วก็มีการประจันหน้ากันในการต่อสู้ในครั้งนั้นตั๋งโต๊ะเป็นฝ่ายเพียงพลัมทัพของตั๋งโต๊ะเป็นฝ่ายเพียงพลัมเพราะว่าลีโป้มีความสามารถชาญรงค์เป็นอย่างยิ่งทำให้ตั๋งโต๊ะนั้นจะต้องถอยร่นกลับมาแล้วมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีที่ปรึกษาก็คุยกันลี่ยูเขาเก่งมากเขาบอกว่าในเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็เป็นพวกซะเลยนี่คือวิธีการครับถ้าเอาชนะไม่ได้ก็เป็นพวกลี่ยูบอกนะฮะอันนี้คือนิสัยนี่ลี่ยูนะฮะต้องอธิบายก่อนนะไม่ใช่ผมนะถ้าเอาเป็นพวกไม่ได้ก็ซื้อมันมาเลยซื้อมาเลยคำถามคือต่างโตบอกต้องซื้อด้วยอะไรอันดับแรกเลยการซื้อของต่างโตนั้นมี2สเต็ปสเต็ปแรกการจะไปซื้อนั้นต้องเป็นคนที่ลิโป้นั้นสบายใจที่จะคุยด้วยแล้วใครล่ะในยุคนั้นสมัยนั้นที่ลิโป้จะสบายใจก็คือคนบ้านเดียวกันสมัยนั้นให้ความสำคัญกับคนบ้านเดียวกันมากเพราะว่าอาจจะคุยภาษาเดียวกันมีประวัติความเป็นมามีวัฒนธรรมมีอารยธรรมคล้ายๆกันก็ปรากฏว่าหนึ่งในทหารเสือของต่างโตที่ชื่อว่าลิซกเป็นคนบ้านเดียวกับลิโป้เข้าใจว่าแซ่ลิเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าอยู่ในแถวๆตำบลใกล้ๆกันก็แซ่ลิไปซะหมดก็ปรากฏว่าลิซกเนี่ยก็อาสาไปเพราะว่าเป็นผลงานด้วยลิซกก็อยากจะมีผลงานเพราะว่าตอนนั้นคนห้อมล้อมต่างโต๊ะกันหมดการที่จะแหวกม่าน noise ในการแสดงผลงานเอาหน้าต่างโต๊ะเพื่อจะได้มีตำแหน่งในอนาคตตำแหน่งแห่งที่ต้องมีผลงานลิซกก็เลยอาสาคำถามคือว่าจะเอาอะไรไปแลกไปซื้อตัวลิโป้มาก็คุยกันไปคุยกันมาก็มีเข็มขัดหยกมีแก้วแหวนเงินทองต่างๆและที่สำคัญก็คือมีม้าเซ็กเทาคำถามคือว่าทำไมม้าเซ็กเทาจึงสำคัญนะเพราะว่าม้าเซ็กเทาเนี่ยเป็นม้าที่แข็งแรงและวิ่งได้วันละพันลี้ม้าเซ็กเทาเนี่ยวิ่งเร็วแข็งแรงเป็นม้าที่เรียกว่าเป็นม้าศึกแล้วทำไมม้านี่ถึงสำคัญเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการต่อสู้มันหนักหนาสาหัสถ้าไปต่อสู้กันเนี่ยม้าไม่ดีอาจตายได้เพราะฉะนั้นนักรบที่ดีต้องมีม้าที่ดีและมีอาวุธที่ดีคู่ใจจึงจะสามารถเอาชนะได้และเอาตัวรอดจากสนามรบได้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญครับไม่จับเสือมือเปล่าเวลารบเหมือนทำงานสมัยนี้ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมถ้าไม่มีโปรดักต์ที่ดีถามว่าเอาง่ายๆคนจะไปขายของเนี่ยของไม่ดีโปรดักต์ไม่ดีขายยากไหมครับขายยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ให้เขาไม่มีโปรดักต์ที่ดีไม่สามารถทำงานสำเร็จได้โดยง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่มีการแข่งขันเช่นนี้ในยุคนั้นก็เช่นกันลิโป้นั้นเป็นคนที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงมี ambition มีความทะเยอทะยานนะ ambition เนี่ยภาษาไทยคือความทะเยอทะยานถ้าผมพูดทับศัพท์ไปบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติจะได้ไม่ติดขัดเวลาพูดเราคุยกันแบบกันเองก็ปรากฏว่าลีซกก็ไปคุยกับลีโป้เลยที่ค่ายโอ้โหลีโป้ครับมาตอนแรกก็ฉึ่งเลยเพราะว่าเอ๊ะเป็นคนบ้านเดียวกันจำได้สิคนละแวกเดียวกันแต่ทำไมมาชวนให้ไปอยู่กับต่างโต๊ะเป็นคนไม่ดีตอนนั้นต้องมองทุกคนมองว่าต่างโต๊ะเป็นคนไม่ดีก็ปรากฏว่าลิโป้เนี่ยก็คุยกับลิซกไปเรื่อยๆลิซกบอกว่าท่านต่างโต๊ะมีความศรัทธาและอยากให้ท่านเนี่ยมาทำงานด้วยกันจะสามารถช่วยกันสร้างบ้านเมืองได้ดียิ่งขึ้นแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่คุยเนี่ยก็สอดแทรกนะฮะยาหวานเข้าไปนั่นก็คือของต่างๆของต่างๆนั้นถูกใจลิโป้แน่แล้วครับเพราะว่าลิโป้อยู่กับเต้งหวนเจ้าเมืองเป้งจิ๋วเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆแคว้นที่ไม่ค่อยมีของอะไรที่มันดีๆนักหนาปรากฏว่าไปจนแต้มเอาเพราะว่าม้าเซ็กเทาม้าเซ็กเทาเนี่ยถูกใจลิโป้ให้ลองขี่ก่อนตามหลักการขายเหมือนกันถ้าใครปิดการขายไปแตะของปุ๊บเนี่ยอยากได้ของทันทีเหมือนลูกคนไม่เป็นจิตวิทยาพอเราไปซื้อของปุ๊บเนี่ยเราสามารถจับของได้ได้ลองเทสได้อะไรมนุษย์เราส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นปรากฏว่าลิซกก็ให้ลิโป้ขี่จังเลยนะฮะขี่รอบเลยลิโป้ถูกใจสิครับของฉันนี่ม้าของฉันนี่ม้าของฉันมันเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาใช่ไหมคนสมัยนั้นก็ไม่ธรรมดาการที่จะไปซื้อหรือไปขายให้มาอยู่ด้วยใช้จิตวิทยาขั้นสูงเป็นอย่างมากลิโป้ยอมครับยอมมาอยู่กับต่างโต๊ะแต่ก่อนมาลิซกบอกแสดงความจริงใจเอาให้ชัวร์ไม่ย้ายขั้วง่ายๆไปตัดศีรษะเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจตัดศีรษะใครก็ตัดศีรษะเต็งหวนซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของลิโป้ลิโป้ไม่รอช้าครับเดินเข้าไปเต็งหวนอ่านหนังสืออยู่นะใต้แสงเทียนนะฮะถามว่ามีอะไรเหรอลูกลิโป้บอกข้าไม่ใช่ลูกเจ้าโอ้โหเท่านั้นแหละครับแล้วก็ตัดศีรษะนะฮะนำศีรษะไปพร้อมกับลิซกไปจนกระทั่งหาต่างโต๊ะนะฮะเอาศีรษะของเต็งหวนเนี่ยไปให้ต่างโต๊ะต่างโต๊ะบอกนี่หึงเห่าเห่าหึงเห่าเจ๋งมากๆต่างโต๊ะรับลิโป้เข้ามาแล้วมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมอบได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายพลนะให้เป็นขุนพลให้เป็นนายพลเป็นระดับเจ้าพระยาเรียกว่าลิโป้นั้นเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมเป็นมือขวาทางด้านของฝ่ายบูให้กับต่างโต๊ะคราวนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไป
ก็มีคนที่เป็นกบฏต่อต้านต่างโต๊ะคนพวกนั้นนำโดยอ้วนเซี่ยวและโจโฉรวมถึงทัพ18หัวเมืองเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็มาร่วมกับเขาด้วยมากับกองสุนจ้านติดรถมาไม่ใช่ติดรถหรอกติดกับขบวนขี่ม้ามาปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมาจังหวะแรกนั้นฝ่ายกบฏ18หัวเมืองเกือบชนะกบฏ18หัวเมืองเกือบชนะแต่ต่างโต๊ะยังเป็นปึกแผ่นในขณะที่ทัพ18หัวเมืองนั้นเริ่มเห็นชัยชนะเกิดอะไรขึ้นครับเอาแล้วถ้าชนะแล้วใครจะได้ประโยชน์กันเล่าเหมือนกับว่ามันรวมกันโดยที่ไม่มีความเป็นปึกแผ่นทุกคนมาเพื่อผลประโยชน์แต่พอจะสำเร็จปุ๊บเริ่มคิดว่าแล้วถ้าตีต่างโต๊ะสำเร็จซึ่งน่าจะสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดส่วนแบ่ง market share ของผลประโยชน์นี้ใครจะได้เท่านั้นแหละครับเรียบร้อยไม่ส่งเสบียงกันบ้างอ้วนสุดไม่ยอมส่งเสบียงให้ซุนเกียนเรื่องมันก็พังสุดท้ายแตกคอกันต่างโต๊ะแม้ว่าจะต้องย้ายเมืองหลวงต่างโต๊ะถึงขนาดเผาเมืองลกเอียงฮะไปอยู่ที่เมืองเตียงอันซึ่งเป็นราชธานีเดิมตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮั่นเกาโจหรือพระเจ้าฮั่นเกาจูนะฮะปฐมจักรพรรดิปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นนะครับผมอาจจะพูดสลับเป็นพระเจ้าฮั่นโกโจมั่งหรือเป็นจักรพรรดิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ให้เข้าใจว่าคือองค์จักรพรรดิสมเด็จพระจักรพรรดิทีนี้นะครับตามคำเรียกร้องครับบางคนอยากดูมัฟฟินอ่ะมามัฟฟินมาแล้วปรากฏว่าพอทัพ18หัวเมืองพ่ายแพ้ไปนะฮะแพ้ไปตัวเองต่างโต๊ะแทบไม่ทำอะไรเลยก็ปรากฏว่าพลังอำนาจของต่างโต๊ะโดยมีลิโป้ลิฉุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวเรียกว่าสนับสนุนต่างโต๊ะจนกระทั่งไม่มีโอกาสเลยนะฮะที่ใครจะหืออือขึ้นมาก็ปรากฏว่าจักรพรรดิเฮียนเต้ก็ลำบากมากจนกระทั่งมีอัครเสนาบดีผู้หนึ่งที่ชื่อว่าอ่องอุ่นอ่องอุ่นเนี่ยเขามีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นมากนะเป็นขุนนางมาก็คงจะหลายแผ่นดินแล้วก็ปรากฏว่าอ่องอุ่นเนี่ยครับเขาก็ร่วมมือกับนางรำซึ่งแทบจะเรียกว่าเป็นลูกบุญธรรมของอ่องอุ่นครับที่ชื่อว่าเตียวเซียนวางอุบายว่าการที่อำนาจของต่างโตนั้นยังยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีใครมาเทียบเทียมได้ไม่มีใครต่อต้านได้สำเร็จนั่นก็เพราะว่ามีลิโป้ซึ่งลิโป้นั้นเป็นกำลังสำคัญที่อยู่ข้างกายก็เลยวางอุบายหญิงงามโดยต้องการให้นางเตียวเซียนเนี่ยไปยุแยงตะแคงรั่วให้ทั้งต่างโต๊ะแล้วก็ลิโป้แตกคอกันสำเร็จครับจนสุดท้ายเนี่ยลิโป้ต้องการที่จะสังหารต่างโต๊ะด้วยลมเพชรหึงสุดท้ายด้วยความร่วมมือของลิโป้แล้วก็อ่องอุ่นก็สามารถที่จะล่อลวงนะให้ต่างโต๊ะนั้นมาถูกลิโป้จัดการได้อย่างเด็ดขาดและเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวละครับเมื่อต่างโต๊ะลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอำนาจก็ตกมาอยู่ในมือของจักรพรรดิเฮียนเต้อีกหนึ่งครั้งเพียงแต่ว่าผ่านทางอ่องอุ่นแต่ว่าอ่องอุ่นนั้นเป็นคนที่มีความจงรักภักดีก็เชื่อว่าจักรพรรดิเฮียนเต้ก็มีศักดิ์ศรีอยู่มากเต็มที่เลยทีเดียวปรากฏว่าลูกน้องเก่าของต่างโต๊ะก็เดือดร้อนครับนั่นก็คือลิฉุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวรวมถึงกาเซียงด้วยก็อยู่ตรงนั้นอยากจะขออภัยโทษแต่อ่องอุ่นไม่ยอมต้องการปราบให้สิ้นซากนั่นทำให้เป็นชนวนทำให้กาเซียงวางแผนให้พวกเผ่าเกียงมาช่วยนะฮะพวกลิฉุยกุยกีแล้วสามารถตีจนกระทั่งลิโป้และอ่องอุ่นต้องแตกพ่ายไปลิโป้พาทหารม้าหนีไปทิ้งครอบครัวเอาไว้ลำบากมากเลยนะฮะแล้วอ่องอุ่นเองไม่หนีครับบอกว่ายอมตายตายเป็นตายก็ตายจริงๆนะฮะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจก็แล้วกันนะครับเหมือนจะสมัครใจแต่ไม่มีใครลาโลกแบบสมัครใจหรอกครับคันนี้เนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นลิโป้ก็โซซัดโซเซนะไปเข้าตีโจโฉมั่งโจโฉก็ไปเป็นเจ้าแคว้นกุนจิ๋วอะไรตีไปตีมาแต่สุดท้ายโจโฉสามารถมายึดอำนาจคืนจากลี่ฉุยและกุยกีไปช่วยจักรพรรดิเฮียนเต้ได้ในช่วงแรกเนี่ยโจโฉก็เหมือนจะเป็นคนดีครับทำการย้ายพระนครนะครับจากพระนครลกเอียงนะฮะกระเตียงอันเนี่ยนะฮะย้ายให้ไปอยู่ที่พระนครฮูโตเป็นเมืองใหม่เลยนะเนื่องจากเหตุผลก็เพราะว่าโจโฉเกรงว่าขุนนางเก่าๆที่ยังมีรากลึกเนี่ยจะได้ปลดออกไปง่ายๆแล้วเมื่อทำการย้ายเมืองหลวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้สามารถตั้งขุนนางใหม่ที่เป็นลูกน้องตัวเองมาได้ทำการสร้างความเป็นสถาวรความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับโจโฉเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวครับแม้ว่าจักรพรรดิเฮียนเต้นั้นจะเป็นองค์จักรพรรดิแต่โจโฉเปรียบเสมือนผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังจักรพรรดิเฮียนเต้อยู่แทบจะตลอดเวลาในขณะนั้นลิโป้เองก็เหมือนผู้นำที่ไร้ซึ่งที่อยู่แต่โชคดีครับตอนที่ไปอาศัยอยู่กับเตียวเมาไปเจอกับตันกงเขาปรากฏว่าลิโป้ก็ไปอยู่กับตันกงสุดท้ายสามารถใช้แผนนะฮะในขณะที่เล่าปี่นั้นจะต้องไปเข้าตีอ้วนสุดยึดเมืองชีจิ๋วได้เพราะความไร้สติของเตียวหุยนั่นเองครับลิโป้นั้นได้เป็นเจ้าแคว้นชีจิ๋วแล้วสุดท้ายเหมือนจะดีหากแต่ว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นมีความรักใคร่เล่าปี่ซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างมากสิ่งนั้นทำให้มีไส้ศึกนะครับโดยโจโฉได้ร่วมมือกับเล่าปี่ในเวลาต่อมาทำการนะครับบุกยึดเมืองชีจิ๋วได้สำเร็จอันเนื่องมาจากมีไส้ศึก2คนคือตันกุ๋ยและตันเต๋งลิโป้นั้นจะต้องลี้ภัยทางการเมืองพาองคาพยพครอบครัวลูกน้องคนสนิทไม่ว่าจะเป็นเตียวเลี้ยวโกซุน
ไปอยู่ที่เมืองเสียวพ่ายนะครับบางตำราก็บอกว่าอยู่ที่เมืองแห่ฝือบางตำราก็บอกว่าอยู่ที่เมืองเสียวพ่ายนะครับผมเรียกวรรณกรรมว่าเป็นตำรานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีคุณค่าสำหรับผมก็แล้วกันเป็นตำราในความรู้สึกของผมสุดท้ายเนี่ยที่เมืองเสียวพ่ายนั้นคูเมืองก็ตื้นเขินกำแพงนั้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งนักเชิงเทินนั้นก็ไม่ได้สูงส่งอะไรปรากฏว่าโจโฉยกกองทัพมานะกรีธาทัพใหญ่มามีแฮหัวตุ้นนะมีโจโฉมีเล่าปี่นะครับมาทำการปิดล้อมต้องการกำจัดลิโป้ให้จงได้ลิโป้นั้นตั้งมั่นอยู่ในเมืองครับไม่ยอมทำตามแผนของตันกงที่จะใช้วิธีการวางแยกออกมาเป็น2กองทัพแล้วทำการเข้าตีช่วยเหลือกันลิโป้ไปฟังคำของภรรยาทั้งภรรยาหลวงและเตียวเซียนซึ่งเป็นภรรยาน้อยทำให้ลิโป้นั้นตัดสินใจที่จะขังตัวเองเอาไว้อยู่ในเมืองเสียวพ่ายในขณะที่โจโฉนั้นเสบียงก็แทบจะหมดปัญหาเดียวก็คือว่าโจโฉนั้นเสบียงใกล้หมดแล้วดังนั้นลิโป้จึงใช้จังหวะนั้นในการรอจนโจโฉนั้นหมดเสบียงไปแต่สุดท้ายโจโฉได้อุบายของกุยแก่ผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโจโฉบอกว่าให้ทำการทดน้ำนะครับปล่อยน้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเข้ามาไหลให้ท่วมเมืองนะจนสุดท้ายนะครับชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนนะฮะลิโป้อาจจะไม่เดือดร้อนเพราะเขามีม้าเซ็กเทามีแรงต่างแต่สุดท้ายด้วยความที่เข้มงวดเกินไปไม่มีการรอมชอมกับลูกน้องทำให้ลิโป้นั้นถูกจับมัดโดยลูกน้องตัวเองในขณะที่เขาเนี่ยกำลังพลอยหลับไปแล้วลูกน้องก็เปิดประตูให้โจโฉเข้ามาเป็นอันว่าลิโป้พ่ายแพ้และถูกโจโฉสั่งประหารชีวิตณตรงนั้นเลยทีเดียวครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตของลิโป้นะครับผู้ที่มีชีวิตเหมือนรถไฟห่อตีลังกาเปลี่ยนนายมามากมายเป็นคนที่เตียวหุยน้องสามของเล่าปี่นะครับเรียกว่าลูกสามพ่อพ่อคนแรกคือพ่อของเขาจริงๆพ่อคนที่สองก็คือเต็งหวนและพ่อคนที่สามก็คือต่างโตก่อนตายนะครับลิโป้ได้วิงวอนขอชีวิตจากโจโฉบอกว่าท่านสมุหานายกมีการใหญ่ในใจข้ารู้ดีท่านต้องการมือดีในการทำงานข้าลิโป้ยอมเสียราบต่อท่านโจโฉแล้วอยากให้ท่านโจโฉให้โอกาสให้ข้าเป็นมือเป็นไม้ให้ท่านโจโฉจะได้หรือไม่โจโฉถึงขนาดสะอึกนะครับเพราะตัวโจโฉเองนั้นเป็นคนที่ใช้ลูกน้องเพราะความสามารถลูกน้องโจโฉเองอาจจะไม่ได้มีความภักดีต่อโจโฉมากนักไม่ใช่ทุกคนลิโป้ก็เป็นเช่นกันเขาอยากใช้คนที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จได้ผลสำเร็จก็คิดหนักไม่รู้ทำอย่างไรหันซ้ายหันขวาไปเจอเล่าปี่โจโฉก็เลยถามเล่าปี่ไปว่าท่านเล่าปี่คิดเห็นประการใดเล่าปี่ตอบไปยังโจโฉว่าเลือดของเต็งหวนและเลือดของต่างโต๊ะยังไม่เหือดแห้งท่านจำไม่ได้หรือเท่านั้นเองครับโจโฉทำการตัดสินใจสั่งประหารชีวิตลิโป้ซึ่งสิ่งนั้นนะครับเรียกว่าเล่าปี่สามารถตัดกำลังสำคัญของโจโฉไปได้มากพอสมควรแถมยังเป็นการล้างแค้นส่วนตัวด้วยเพราะว่าลิโป้นั้นมายึดเมืองชีจิ๋วก่อนอันนี้จากเล่าปี่นั่นเองครับนี่คือจุดจบนะครับของบุรุษเรืองนามที่ชื่อว่าลิโป้บางคนเรียกเขาว่าเทพสงครามบางคนก็เรียกเขาว่าลูกสามพ่อแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวชีวิตของเขามันช่างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับคู่ควรจริงๆครับที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาเป็นอย่างดีพบกันในคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับท่านที่รอ3ก๊กพอดแคสต์ผมกำลังทำอยู่นะครับอยากให้มันออกมาดีจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยนะครับขอบคุณจริงๆฮะที่ติดตามรับชมเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันมากมายแล้วพบกันใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ ให้พี่เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะพอแล้วลิโป้นั้นได้เป็นเจ้าแคว้นลิโป้นั้นได้เป็นเจ้าแคว้นชีจิ๋วฟี่นี่ชอบออกทีวีจริงโอ้